เรารู้กันนะครับว่าน้ำทะเลมีรสเค็มเพราะเกลือใช่ไหมครับแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่ามีเกลือผสมอยู่มากแค่ไหนในเรื่องน่ารู้วันนี้เราพาไปชมครับน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลือหลายชนิดที่สำคัญที่สุดคือเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์น้ำทะเล1ลิตรมีเกลือผสมอยู่ประมาณ30กรัมถ้าเราสามารถทำให้น้ำทะเลละเหยออกหมดจากโลกนี้ได้จะได้เกลือหนาถึง30ซมเลยทีเดียวครับทะเลเดดซีในประเทศตะวันออกกลางนะครับเป็นทะเลที่มีปริมาณเกลือมากกว่าทะเลปกติถึง6เท่าด้วยความเข้มข้นของเกลือทำให้คนสามารถลอยตัวในทะเลเดดซีได้ครับ